ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะครับผมกลับมาพบกับบอลองเช่นเคยนะครับของเช้าวันจันทร์นะครับพี่น้องกับแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับสูตรคัดตัวเด่นโค้งสุดท้ายนะครับผมนอกคลิปนี้ก็ได้นะครับครับผมกับสิกรไปรับชมนะครับบอลองก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับทุกครั้งนะครับผมทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับครับผมกับพี่น้องกลับมาพบกับสวรรค์จันทร์ของเป็นวันพระนะครับน้องมื้อนี้เนาะเป็นวันพระนะครับน้องก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับพี่น้องเป็นวันดีนะครับเป็นวันพระใหญ่นะครับผมเนาะก็อย่าลืมนะครับพี่น้องวันพระนี่ส่วนมากก็ถ้าเป็นหวยรัฐบาลไทยนะครับเพิ่นก็สิมามักมาเบิ้ลนะครับแต่รัฐบาลลาวก็บ่แน่นะครับในงวดนี้นะครับเลขเบิ้ลนะครับเพราะว่าตรงกับวันพระนะครับเนาะครับผมก็ในแนวทางสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วนะครับบ่หลองก็บ่ได้เอาตารางมาให้รับชมนะครับเพราะว่าลืมไว้ที่ทํางานนะครับเนาะก็ในงวดที่แล้วบ่หลองให้เข้า71นะครับตัวกัปนะครับเพิ่นออก17นะครับเนาะในเลขไอ้ตัวเด่นของบ่หลองจับคู่นะครับส่วนเลขกำลังวันนี่พี่น้องมาเบิดเลยนะครับในงวดที่แล้วนะครับในงวดที่แล้วมาทั้ง1 3แล้วก็1 3แล้วก็1 7นะครับแล้วก็3ตัวนี่ถ้าผู้ใดจับคู่ก็อาจจะมีโชคลาภนะครับเนาะเพราะว่า7 3 4นะครับเพิ่นก็มีเบิดนะครับเนาะผู้ใดยังบ่ไปย้อนชมก็ไปย้อนชมเบิ่งได้นะครับเนาะครับผมก็เดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับสลับแนวทางในงวดนี้นะครับผมตัวเด่นกำลังวันเนาะตัวเด่นกำลังวันในงวดนี้นะครับผม2นะครับมี2เนาะมี6นะครับมี9นะครับมี7แล้วก็มี5นะครับแล้วก็มี4นะครับอีกตัวนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น0นะครับผมเนาะการผู้ใดบ่ชอบที่บ่ลองกำลังจะจับให้กะลองเอาเลขกำลังวันนะครับไปลองไปจับเบิ่งนะครับเนาะหรือว่าสิจับแบบนี้นะครับ265เนาะหรือว่า097นะครับหรือว่า4064สินะครับแล้วแต่ความชอบ FC นะครับเนาะก็ลองพิจารณาเบิ่งนะครับเนาะสลับแนวทางนะครับผมส่วนตัวเด่น4ตัวนะครับผมตัวเด่น4ตัวเนาะ50 7957 69นะครับส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับตัวเด่น3ตัวก็จะมี7 6 9 5 0 7079นะครับ675นะครับผมก็ถึกใจกันอยู่บ่เนาะครับ PPFC นะครับเนาะ3ตัวก็769 079 507แล้วก็675นะครับผมเนาะส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นในงวดนี้ที่ชอบนะครับตัวเด่นที่ชอบนะครับชอบส่วนตัวนะครับตัวเด่นที่ชอบก็จะมีชอบ7นะครับผมเนาะชอบ7ชอบ7กับ5นะครับในงวดนี้อันนี้คือตัวเด่นที่ชอบนะครับตัวเด่นในกำลังวันที่ชอบนะครับถ้าผู้ใดบ่ชอบตามบ่ลองก็ลองเอาตัวอื่นนะครับเนาะถ้าสิเพิ่มอีกตัวก็นี่ครับพี่น้อง9กับ6นี่ตัวด้วยกันนี่ก็น่าจะมานะครับใน4ตัวนี้
แต่ว่าที่บัวลองชอบนี่มี2ตัวนะครับในงวดนี้นะครับเนาะตัวเด่นเนาะเด่น7ก็แล้วกันนะครับเด่น7ฟันไปที่5นะครับเด่น7ฟันไปที่5นะครับผมเด่น7ฟันไปที่5ส่วนจับคู่ตัวเด่นนะครับจับคู่ตัวเด่นในงวดนี้ก็จะมี57สี่ห้าแล้วก็7992นะครับแล้วก็62เจ็ดหกศูนย์เจ็ดแล้วก็69นะครับเนาะตัวเด่นนะครับเนาะตัวเด่นที่ชอบนะครับส่วนเด่นรองนะครับเด่นรองนะครับผมเด่นรองก็จะมี4คู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบตัวเด่นรองก็ลองเอาไปพิจารณานะครับเนาะก็จะมี50นะครับ59 42แล้วก็77นะครับเลขเบิ้ลบัวหลวงคอ77นะครับเนาะเพราะว่าอย่างที่บัวหลวงบอกนะครับมื้อนี้เป็นวันพระนะครับเนาะพี่น้องเป็นพระวันพระใหญ่นะครับเนาะส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ชอบนะครับชอบส่วนตัวนะครับผมก็จะมี57 79นะครับ57 79แล้วก็76 69นะครับส่วนตัวรองนะครับตัวรองที่ชอบที่คิดว่าจะมานะครับตัวรองนี่เลยนะครับเนาะ77 77แล้วก็50นะครับเนาะที่ชอบนะครับส่วน3ตัวก็จะมี675นะครับแล้วก็769นะครับผมเนาะก็ลองพิจารณาเบิ่งนะครับพี่ๆ FC ท่านใดนะครับเนาะถ้าชอบก็ลองแคปหน้าจอไปพิจารณานะครับเพราะว่าบ่ลองกับบ่มีทางรู้ได้นะครับว่าแนวทางเพิ่นสิออกตัวใดนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่ๆ FC นะครับมีโชคมีลาบบ่ลองก็ดีใจนํานะครับยามใดพี่ๆ FC บ่ถูกนะครับบ่ลองก็กินบ่ได้น้องบ่รับพี่น้องเอ้ยนะครับปานจะคองซื้อเองทึกเองนะครับพี่น้องกาสิเศร้าๆแน่จักหน่อยนะครับเนาะนะครับผมก็อยากให้พี่ๆ FC นะครับเนาะถูกกันทุกคนนะครับผมเนาะมีโชคมีลาภกันนะครับเนาะครับผมก็ก่อนออกไปนะครับบ่ลองก็ทิ้งท้ายก็ฝากนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้บ่ลองเด้อครับผมเนาะก็เห็นยอดไลค์ยอดวิวหลายซําใดนะครับบ่ลองก็มีกำลังใจคิดเลขนะครับเนาะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับ